สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดหลักฐานมัดหนึ่งในทีมงานคิวเทขโมยแบรนด์เนมไปขายกลายเป็นประเด็นดราม่าที่เดือดระอุสนั่นโซเชียลไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่คิวเทโอปปายูทูบเบอร์ชื่อดังได้ออกมาแชร์ถึงพฤติกรรมทีมงานของตนเองทั้งการขโมยของไปขายทั้งเรื่องนินทาลับหลังและอีกหลายเรื่องสารพัดจนทำให้เจ้าตัวได้เดินทางไปแจ้งความเอาผิดที่สถานีตำรวจนครบาลบางแก้วขณะที่โลกออนไลน์ต่างวิพากษ์วิจารณ์สนั่นทำให้แฮชแท็กคิวเทโอปปาติดเทรนด์อันดับหนึ่งประเทศไทยทันทีล่าสุดโลกออนไลน์ก็มีการเผยแพร่โพสต์หนึ่งในทีมของคิวเทที่มักจะนำของแบรนด์ไปโพสต์ขายเป็นมือสองในกลุ่มต่างๆทั้งนี้ก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าทีมงานคนนี้ได้ถูกจับแล้วในข้อหาลักทรัพย์ซึ่งหากมีรายละเอียดคืบหน้าใดๆเราจะไม่พลาดที่จะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ